จ้างโร่เลยฮะจ้างโร่อยู่ๆเป็นขีดเส้นๆหน้าตาเหมือนไส้กรอกดีเสี่ยมันดูเป็นเหมือนไส้กรอกอีกแล้วเราต้องแก้จนกว่าจะถูกให้หมดใช่ไหมได้เราจะแก้จนกว่าเราจะถูกให้หมดเราเลยจะทำเมนูที่ชื่อป้าเฉียวชาวตันกันนะครับผมเอาเปลือกลงไปอีกแล้วหมดเลยเฉียวแบบจืดเลยอ่ะเทเลยสับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะสามารถทานได้ไหมซึ่งมันต้องทานได้แหละสวัสดีครับท่านเจ้าหาจงกัวฝันซื้อสวัสดีครับผมเจนสุวพงศ์นะครับผมวันนี้อยู่กับเซนนะครับวันนี้เราจะเป็นวีร็อกสั้นๆนะครับกับเซนแล้วก็จงไทถั่วเฉียวนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการวีร็อกสั้นๆวันนี้ว่าทำอะไรกันบ้างในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่เราอยู่บ้านกันนะครับผมแน่นอนซีรีส์ผมเลยเล่นไฟโกนนะครับคู่ไฟไฟผีนอกจากคอนเทนต์ที่เป็นซีรีส์ของตัวเองที่ดูอะครับก็จะมีเป็นซีรีส์ละครอะไรเงี้ยครับผมดูทั้งซีรีส์จีนเองผมก็ดูนะแล้วก็ซีรีส์เกาหลีเหมือนกันตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันครับผมหนังสือละครับช่วงนี้ผมอินกับแบบว่าพวกสายแบบว่าการลงทุนพิเศษอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะอ่านหนังสือแบบว่าการลงทุนในเรื่องของแบบการบริหารแบบว่าการเงินต่างๆพอร์ตการลงทุนในทางหุ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในทางแบบที่มีแบบนี้มีบล็อกเชนขึ้นมาในการที่แบบคริปโตเคอเรนซีเองอะไรเงี้ยครับผมที่การลงทุนในรูปแบบต่างๆแล้วแต่แบบบางช่วงแต่บางช่วงก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอินกับช่วงปรัชญาจ๋าอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านปรัชญาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ยังอ่านหนังสือแนวเนี้ยเป็นแนวแบบว่าสไตล์นี้อยู่เหมือนเดิมครับประมาณนั้นอ๋อซีรีส์ที่ถ่ายทำอยู่เป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เป็นเรื่องSing Again ครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับบทเพลงช่วงนี้เราก็ถ่ายทำกันไปได้ประมาณหนึ่งแล้วครับก็ถ่ายกันไปประมาณ 30-40% แล้วใช่แล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ Sing Again จริงๆ Sing Again เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะครับของแบบเด็กกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินเองอะไรเงี้ยครับมันก็มีเรื่องราวครับมีเรื่องดราม่ามากมายที่จะต้องต่อสู้ความฝันของตัวละครซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยฝากทุกคนติดตามด้วยกับ Sing Again ในบทของซอนนะครับช่วงนี้นะครับด้วยความว่าเราอาจจะยังบินไปที่ประเทศจีนไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆอยากจะบินไปที่ประเทศจีนนะเพราะแบบมีคิดถึงแฟนคลับชาวจีนมากอยากจะไปแบบทำงานที่ประเทศจีนมากอะไรเงี้ยครับผมแต่ด้วยความว่าสถานการณ์นี้อะไรเงี้ยทำอะไรก็อยากเป็นกำลังใจกับทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ไปเป็นกำลังใจให้ที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ทุกคนแบบสู้กับแบบว่าอุปสรรคต่างๆหรือว่ามีความสุขกับทุกอย่างที่ทำอะไรเงี้ยครับผมก็คิดถึงชาวจีนนะครับผมไอ้นี่จงกลัวฝันซื้อซึ่งเราจะต้องมาติดคำกันซึ่งผมมีเทคนิคก็คือเขาบอกว่าภาษาจีนเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปภาพใช่ไหมฮะแบบถ้าตัวอักษรมันเป็นอะไรมันก็จะแบบตามรูปนั้นซึ่งผมอะคาดเดาไว้ว่าหายใต้เนี่ยมันยิงยึกดีนะฮะมันน่าจะเป็นสาหร่ายแน่ๆเลยเพราะว่าอันเนี้ยคล้ายๆกันนี่หายใต้คำต่อไปนะฮะอะไรเนี่ยจ้างโร่เลยฮะจ้างโร่จูโร่จูโร่อ๋อจูโร่นี่เลยจูโร่หมูไปจีนถามเขาก่อนเลยว่าจูโร่หรือนิวโร่เพราะว่านิวโร่กินไม่ได้นะฮะนี่ติดเอาไว้ต่อไปอะไรเนี่ยยูหยูคืออะไรนะยูหยูเป็นขีดเส้นๆหน้าตาเหมือนไส้กรอกดียูหยูแล้วกันอันนี้เป็นไส้กรอกเสี่ยนะฮะมันดูเป็นเหมือนไส้กรอกอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็น2คำผมไม่น่าจะเป็นคำเดียวมันจะเป็นอะไรจริงๆครับเหมือนเห็ดอย่างเงี้ยนะหรือเป็นเห็ดใช่นี่เป็นเห็ดแล้วกันโร่หวานต้องเป็นลูกชิ้นหมูแน่เพราะว่ามันโร่เหมือนกันอึ๊บยูหวานปลายูหวานยูคือปลานิวโรเป็นเนื้อวัวนี่อันนี้อะไรนะเสี้ยจ้างแหละเสี้ยช่างเสี้ยช่างนี่ราชาหน้าตาเหมือนปลาหมึกจริงหมวกกูเนี่ยนะเป็นปลาหมึกมากกว่าอันเมื่อกี้อันนี้ผมมั่วนะผมสลับตึงอ่ะคำสุดท้ายฝนซื่อแปลว่าเส้นหมี่เรียกโอกาสสลับเอาจริงๆอ่ะถ้าผมแก้นะผมคิดว่าปลาหมึกอ่ะ
ราะว่าถ้าคำว่าอยู่หวานอ่ะมันพอหวานอ่ะมันแปลว่าลูกชิ้นใช่ไหมแล้วมันมีอยู่เหมือนกันนะถ้าปลาเป็นปลาหมึกอ่ะปลาหมึกต้องเป็นอันนี้ไหมนี่เป็นคำตอบสุดท้ายไหมเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือผิดเราต้องแก้จนกว่าจะถูกใช่ไหมเราต้องแก้จนกว่าจะถูกให้หมดใช่ไหมได้เราจะแก้จนกว่าเราจะถูกให้หมดโอ้ยขาดกุ้งขาดกุ้งขาดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกุ้งงั้นก็น่าจะเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ถูกไหมถูกแล้วเย้นะฮะเวิร์บทูเดาเย้นะครับผมจบไปแล้วสำหรับเกมของเรานะครับผมไปพักต่อไปกันดีกว่าไปโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับมาอีกช่วงนึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับผมซึ่งเมนูที่ผมจะทำเนี่ยในช่วงโควิดแบบนี้เราไม่ได้ไปไหนเนาะเราเลยจะทำเมนูที่ชื่อฟ่านเฉียวชาวตั้นกันนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารจีนที่ทำง่ายที่สุดละแล้วคนจีนก็ทำกันบ่อยมากผมไม่เคยทำนะมาเขาบอกว่าเริ่มต้นเราจะต้องมีเนี่ยครับไข่โอ้เดี๋ยวแตกแล้วฮะไข่ก่อนนะครับนี่เรามีไข่นะครับเรามีมะเขือเทศแบบนี้นะครับนี่มีน้ำปลาเองเครื่องปรุงต่างๆตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเมื่อกี้นะครับผมได้รับวิชามาแล้วพี่เขาหั่นให้ดูนะครับเป็นเราจะหั่นมะเขือเทศออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งเราจะมาลองหั่นก่อนเริ่มต้นจากนี่หั่นหัวของมะเขือเทศออกก่อนเย่นะฮะซึ่งเราไม่ใช้การแล้วก็ผ่าครึ่งเย่ซึ่งผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อเราจะได้ลิ้มรสชาตินะครับของอาหารจีนครับอยากกินมากเราจะมาลองทำกันนะครับผมจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะครับอุ้ยน่ากลัวมากทำไมผมดูแบบเป็นเฟี้ยวแบบว่าเซี้ยวเซี้ยววิธีต่อไปครับจะใส่น้ำมันกันนะครับใส่มะเขือเทศเข้าไปว้าวน่ากลัวมากเย้หอมอยู่นะฮะคือผมไม่เคยทำเมนูนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะสามารถทานได้ไหมซึ่งมันต้องทานได้แหละเดี๋ยวเราจะเอามาพักไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้ถามทีมงานเรียบร้อยเขาบอกว่าเราต้องพักไว้ก่อนแล้วเราต้องมานั่งผัดไข่กันต่อนี่นะต่อไปเราต้องมีข้าวไข่เจียวเอานี้มาทำไงนะครับโอ้มีเปลือกไข่ด้วยอ่ะที่มันตกลงไปจะผัดไข่กรอบใช่ผัดไข่กรอบเอาเปลือกลงไปอีกแล้วโอเคปิดด้านลูกปิดด้านคว่ำอันนั้นลงอ๋อขอโทษเอาใหม่อ่ะรีเซ็ตตึ๊ดหนึ่งสองสามไปโอเคครับเชฟจืดมากจืดมากเพิ่มหมดเลยเชฟแบบจืดเลยอ่ะเทเลยสับต้มเยอะมากผมว่าพริกไทยหน่อยเริ่มคล่องวะลุยก็ได้นะต้องบอกว่าอร่อยมากอืมใช่ไม่แต่ผมว่าแค่นี้พอแล้วแหละเพราะเมื่อกี้แค่ต้องการความเค็มนิดหน่อยไปเลยปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้าเยี่ยมยอดนี่เรียบร้อยแล้วนะครับฟ้าเฉียวฉาตั้นเมนูฝีมือเซนนี้นะครับผมนี่คือผมกินแล้วผมรู้สึกว่าอร่อยนะไม่รู้ว่าทุกคนกินแล้วอร่อยหรือเปล่าอร่อยนะครับผมก็สำหรับพาร์ทการทำอาหารของเรานะครับผมนี่ถือว่าสักเซสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไปเราไปพาร์ทอื่นกันดีกว่าไปเลยเย้
โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับภารกิจที่เราทำกันวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ว่าในช่วงนี้เราทำอะไรกันนะครับผมมาเล่นเกมกันแล้วก็เรามีทำอาหารกันนะครับผมนี่นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับผมนะครับผมแฟนๆชาวจมแพ้โถเถียวแฟนๆชาวมิงนะครับเจ้ากลัวฝืนซื้อนะครับสนุกไปกับวันนี้ของพวกเราที่เรามาสนุกกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมช่วงนี้ก็อยากทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมอยากทุกคนดูแลตัวเองกันไปไหนมาไหนก็อย่าลืมแบบว่าใส่แมสนะครับผมหรือว่าใส่เจลล้างมือต่างๆนะครับผมเพื่อป้องกันเรียกว่าไข้หวัดในช่วงนี้นะครับผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอกันเยอะๆด้วยนะครับผมใครไม่มีกำลังใจนะครับผมเซก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกับเซนหรือว่าจบไข้ถั่วเทียวใหม่นะครับผมในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจเจียนนะครับบ๊ายบาย